สวัสดีครับผมกัปตันธรรมกอตนะครับก็มากลับมาอยู่ในเกม Microsoft Flight Simulator 2020ครับวันนี้ก็จะเป็นทริปเที่ยวเล็กๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดตากฮะจุดเริ่มต้นเราก็จะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยครับอันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดตากเราเริ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิครับสนามบินสุวรรณภูมิเริ่มที่ VTBS นะครับสีเขียวๆนี่คือมีคนเล่นอยู่นะครับมีอันนี้สีเขียวนี่คือผู้เล่นที่กำลังเล่นออนไลน์อยู่นะครับก็จะเห็นประจำจุดกันไว้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยครับเซตดิพาร์เจอร์เป็นที่ดอนมวงรันเวย์ที่ 19L นะครับปลายทางเดี๋ยวผมไปดูก่อนที่จังหวัดตากจังหวัดตากน่าจะเป็นแม่สอดหรือเปล่าฮะนี่แม่สอดแม่สอดมีสนามบินอยู่ลงรันเวย์นี้เซตดิพาร์เจอร์ครับเดี๋ยวนะตัวย่ออะไรเนาะหาตัวย่อไม่เจอแฮ่ลงได้ไหมเนี่ยVTPM นะฮะเลือกเป็น VTPM พิมพ์ภาษาไทยอย่างนั้น VTPMครับแม่สอดเอโร่จังหวัดตากนะครับเซตแล้วแล้วเราไปดูว่าเราจะเซตรันเวย์นี้เอาเป็นนี้ดีกว่าครับ09นะครับ Live Airport ตอนนี้ไม่มีเครื่องบินขึ้นลงนะครับโอเคไปเลยต้องขอประทานโทษด้วยนะครับสำหรับ EP ก่อนนะ EP ก่อนนี่คือเสียงเครื่องหรือเสียงตัวเกมเนี่ยดังกว่าเสียงผมมากเลยเสียงผมนี่คือแบบเบาจนแบบผมไปฟังเองผมยังรู้สึกว่าใครแม่งพูดอะไรอยู่วะ เดี๋ยวรอบนี้จะให้ AI เป็นคนกำหนดในการขึ้นลงก่อนนะครับผมเองก็พยายามที่จะฝึกอยู่เรื่องขึ้นก็พอได้ครับแต่การทรงตัวค่อนข้างยากครับพอดีผมใช้จอยเพลย์เล่นแล้วไม่รู้ว่าต้องเซตอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับกำลังศึกษาอยู่ครับเดี๋ยวจะลองพยายามฝึกขึ้นแล้วก็ลงให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสตรีมให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะนี่เป็นสนามบินแม่สอดจังหวัดตากครับโอ้ยเครื่องใหญ่กว่าสลันเวย์เยอะเลยเราเซตเป็นที่ไหนไว้เนี่ยไปก่อนแล้วกันโอเคครับก็เตรียมตัวขึ้นบินครับรันเวย์พอเปล่าวะเนี่ยช่วยผมหน่อยนะแต่ตอนขึ้นนี่ผมต้องกดปุ่มขึ้นเองนะครับรันเวย์พอมั้ยเนี่ย90จะหมดแล้วรันเวย์จะหมดแล้วทันไหมทันไหมฮะรันเวย์ไม่พอไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมน่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยฮะรันเวย์ไม่พอฮะเอาไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้น่าจะเซตผิดครับปกติคือจะเอามาลงนะครับไม่ได้เอาขึ้นนะฮะแล้วรู้สึกว่าเครื่องผมมันจะใหญ่เกินไปด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเครื่องเล็กกว่านี้แล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะฮะไปที่เมนเมนูก่อน continue
จันโปรแกก็แฟนพันธุ์แท้นะฮะแกก็เข้ามาดูเนาะเรียบร้อยครับตายยกลำรันเวย์ไม่พอฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเครื่องที่เล็กกว่าลงกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ผมใช้ตัว Boeing 747นะครับเครื่องใหญ่ไปเดี๋ยวใช้เป็น Airbus แล้วกันจริงๆผมจะชำนาญไอ้ Boeing นะครับเพราะว่าจริงจะบอกว่าชำนาญก็ไม่เชิงนะก็ให้มันเช็คลิสต์ให้แล้วครับก็ยังพอทำได้แต่ Airbus นี่ไม่เคยยังไม่เคยบินเลยเดี๋ยวลองดูครับไม่มีไลน์ด้วยนะเป็นไลน์ default ของมันเลยนะเรื่องสนามบินก่อนต้นทางจะเป็นสุวรรณภูมิเหมือนเดิมครับ VTBD ป่ะ VTBD อ่ะโอเคใช่ครับ VTBD เป็นรันเวย์ขอรันเวย์นี้แล้วกันที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ยังไม่มีแผนขึ้นลงครับโอเคต่อไปแล้วก็ไปเลือกของแม่สอดจังหวัดตากอยู่ไซส์ล่ะอ่ะโอเค VTP M VTP M ตากครับโอเคได้ไฟบินละเลือกรันเวย์นี้09นะครับไปขณะนี้นะครับเป็นเวลา12:19นะครับสำหรับสายการบินจากสุวรรณภูมินะครับไปจนถึงแม่สอดจังหวัดตากครับเมื่อกี้ก็เหมายกลำไปแล้ว บินเครื่องเปล่าบินเครื่องเปล่าตายคนเดียวฮะเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ครับรันเวย์ไม่พอดูซิรอบนี้จะลงได้ไหมโอเคบายให้ AI ก่อนนะชมบรรยากาศก่อนเดี๋ยวพอฝึกบินแบบคล่องๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาบินเองให้ดูนะฮะต้องยกเครื่องเองนะเนี่ยให้ AI ช่วยก็จริงแต่ต้องยกเครื่องบินขึ้นเองกำลังดีขึ้นแล้วเว้ยไหวไหมลูกเก็บล้อเรียบร้อยฮะบินขึ้นแล้วขอโทษทีครับอันนี้บินจากบินจากดอนเมืองนะครับไม่ใช่สุวรรณภูมินะครับพิมพ์โค้ดผิดแน่นอนเลยดูจากภาพแล้วนี่ตอนเมืองฮะโอเคก็ไต่ระดับไปครับไต่ระดับขึ้นไปสภาพอากาศวันนี้ค่อนข้างดีนะฮะไม่มีเมฆฝนอะไรเลยนะฮะก็ดูจากเรดาร์ก็มีที่อุทัยนิดนึงเนาะแต่ไม่น่าจะผ่านเส้นทางน่าจะโอเคฮะสองร้อยไมล์ทะเลครับน่าจะประมาณ50 นาทีผมปิดเสียงไอ้นี่ไปนะเพราะว่ามันแทรกผมเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้มันก็คุยกันนะว่าให้เรารักษาระดับที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่2,000 ฟิตนะครับกำลังบินผ่านก้อนเมฆครับเขาจะเป็นหมอกๆหน่อยเนาะอันนี้ผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะเป็นเครื่องแบบ default ของเกมมาเลยนะเครื่อง Airbus นะฮะอันนี้มันให้ไต่ระดับขึ้นไป 2,600 ครับแต่เรามาแล้ว 3,000 กว่าครับอนุญาตเปิดแผนที่แล้วนะเส้นนำร่องมาหน่อยออกไม่ใช่อันนี้แผนที่โอเคกำลังบินผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะ
นี้น่าจะบริเวณจังหวัดปทุมธานีที่ผมเช็คดูก็มีกลุ่มฝนอยู่ประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีฝนกับอะไรตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วนะครับก็อากาศค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่แล้วนะแตกต่างจากวันที่ผมสตรีมวันแรกที่ผมสตรีมนะฮะก็จะมีก้อนเมฆบ้างนะครับนั้นคือเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วแต่นี่คือเข้าหน้าหนาวแล้วคืออากาศหรือลมชั้นบนนะครับมันก็จะแบบเคลียร์แล้วครับอากาศมันกดตัวลงมาแล้วทำให้ก้อนเมฆไม่ค่อยมีแต่โซนนู้นยังมีอยู่นะครับแนวเขาเดี๋ยวมาดูครับผมจะลงที่จังหวัดตากได้ไหมรันเวย์พอไหมสำหรับเครื่องนี้นะฮะรีเควสต์ FR คลันฟอร์อินสตรัคเต็ดพีสองไมล์เวสต์ออฟทีวีเอ6,700ฟิตรีเควสต์ IFR แมสซอร์ดเรดดี้กับปีโอเคครับส่งข้อมูลไปแล้วว่าเราจะดำเนินการลงยังไงนะครับรันเวย์ไหนให้อ่านอีกครั้งหนึ่งให้ไปที่73,000นะครับตอนนี้เราขึ้นมา76,000แล้วเครื่องโบอิ้งที่ผมขับอยู่จะไม่สายขนาดนี้นี่คือสายมากแปลว่าลมข้างบนนี่แรงนะครับเนี่ยอันนี้เขาให้เราติดต่อไปที่ช่อง 120.5 นะครับสำหรับการสนทนาแล้วก็ให้เราบินไปที่ 14,000 ฟุตเครื่องก็จะสายหน่อยครับเราใกล้ถึงกลุ่มเมฆแล้วรอบนี้ไม่เหมายกลำนะฮะคอนทินิวเซนเตอร์แอติเมเตอร์9.25ขอจุดเวฟพอยต์ต่อไปครับไต่ระดับอยู่นะฮะอันนี้เขาติดต่อคนอื่นอยู่นะไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็บินตามนำร่องไปครับไต่ระดับไปจะ12,000แล้วนะครับจากข้อมูลล่าสุดก็ให้เราไปที่เท่าไหร่นะ14,000โอเคครับเราไต่ขึ้นไปถึง14,000เคยจับไปสิที่กูเล่นอะไรอยู่เนี่ยกดปุ่มอะไรผิดเนี่ยสวยแล้วไงโอ้เครื่องอย่างสายครับลมแรงมากเครื่องนี้นี่ผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะAI มันจัดการไปก่อนนี่เ
เราเล่นแบบไลฟ์ครับเราต้องรอดูครับว่าเขาจะติดต่อเรามายังไงเมื่อไหร่บ้างนะฮะอันนี้คือภาพภายในเครื่องนะฮะไอของคนขับไปดูมุมอื่นบ้างภายนอกครับ default เครื่องสายมากเลยฮะถ้าผมมาขับนี่คือจะสายกว่านี้อีกนะอีก165ไมล์นะครับเดี๋ยวประมาณสัก50ไมล์ผมจะติดต่อไปที่หอบังคับการเนาะปีกยังกระพือก็เป็นมุมต่างๆของเครื่องนะครับขอบังคับตาครับติดต่อมาให้เราอยู่ที่ 14,000 นะครับตอนนี้เราบินอยู่ที่ 13,000 กับ 14,000 นะยานแป๊บนึงนะครับบินขออนุญาตไปรับสายโทรศัพท์มาฮะไม่รู้เครื่องจะตกไหมเนี่ยมาดูมุมต่างๆเครื่องต่อครับเครื่องนี้ทำไมมันคือเบาบางมากเลยฮะเดี๋ยวนะมันมีใครมาบินอยู่ข้างๆหรือเปล่าอ๋อใช่ไหมอ่ะเหมือนเห็นชื่อเขาอ่ะนั่นอ่ะไม่เห็นอ่ะแบบมีคนบินอยู่ไกลๆนู่นน่ะมองไม่เห็นกันนะไกลไกลอยู่ชื่อผู้เล่นเขาคือ BE58 นะครับบินอยู่ที่ 7,000 6,800 นะสุดกำลังจะลดระดับความสูงลงเรื่อยๆโอเคครับโชว์เคสต่อปีเครื่องเราก็รักษาระดับไปครับไม่เกิน 14,000 นะครับตามที่เขาบอกถ้าให้เราตายขึ้นไปถึง 14,000 เนาะแต่พี่ก็บอกว่าผมขับเครื่องนี้ไม่เป็นนะสิ
แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ย เอ้ย14,000อันนี้ไหมพันไปหมื่นห้าเลยเอาหมื่นสี่ตัวเลขบากบากมากมองไม่ค่อยเห็นเลย14,000ดีเครื่องตายดับขึ้นไหมใช่ไหมเนี่ยอือใช่นะแต่เราปรับแล้วอ่ะมันไม่ขึ้นให้อ่ะคงรักษาระดับที่13,600คือเสียงเงียบมากครับหลังก็ลดระดับลงไปเยอะมากเลยเท่าไหร่แล้วล่ะเส้นทางอีกครึ่งหนึ่งนะฮะมาอีก 10%ตอนนี้เราน่าจะอยู่แถวๆจังหวัดชัยนาทนะฮะเราเห็นภูเขาบ้างแล้วเขาก็ยังให้เราพยายามที่จะให้บินถึง 14,000 อยู่เนาะแต่ผมเซฟไม่เป็นอ่ะเครื่องนี้อ่ะทำไงอ่ะตายแล้วตายแล้วจะรอดไปเนี่ยนี่เป็นการบินสตรีมครั้งที่2ของผมด้วยเนี่ยจะพาลูกเรือตายกันหมดไหมเนี่ยคือจริงๆมันมีเซตในห้องนักบินนะครับในห้องนักบินนี่คือเราต้องเข้าไปดูครับว่าเขาสั่งการมาให้เราบินที่ 14,000 ใช่ไหมเราก็ต้องเซตตามเขาแหละแต่นี่เครื่องนี้คือผมยังไม่เป็นไงพยายามที่จะเล่นด้วยตัวเองก่อนเนาะทำไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะมีเคสสตัดดี้เข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมเองก็จะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วกันแต่มันมีเคสมาใหม่จริงๆนี่ให้ AI เล่นแล้วนะแต่ก็ยังแบบยังไม่ตรงอยู่ดีนะเนี่ยเขายังให้ Expedit ขึ้นไปกดแล้วว่ากดไงอ่ะเนี่ย off on ไม่ได้
ปรับไปแล้วว่า14,000แต่มันไม่ไปทำไงอ่ะเนี่ยกดปุ่มนี้ไม่ได้มันขึ้นออฟตลอดเลยอ่ะผมต้องไงอ่ะต้องบังคับเองเหรอแล้วบังคับเองผมเป็นไหมเนี่ยนะมาลองดูจะรอดไหมขออนุญาตนะฮะลองบังคับด้วยมือดูฮะจะรอดไหมเพราะว่าตอนนี้เราใกล้ถึงแนวเขาแล้วถ้าไม่ได้ต้องรีบให้ออโต้ไพลอตจัดการต่อนะไต่ขึ้นไป 14,000 อันนี้ผมบังคับเองแล้วนะเขาให้ขึ้นถึง 16,000 แล้ววันนี้ผมขึ้นเร็วไปเนี่ยสูงไปสูงเกินไปละไปถึง 17,000 เลยอันนี้ไต่ระดับลงไปอันนี้คลิปผมขึ้นบีขึ้นเร็วเกินไปนะฮะสูงปี๊ดเลยอันนี้บังคับเองแล้วนะโอเคคุณเหลืออีก92ไมล์ถึงนะครับพยายามที่จะรักษาระดับเอาไว้นะฮะการเลี้ยงน้ำหนักนี่ค่อนข้างที่จะต้องแม่นมากเลยอ่ะคนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะ Overspeed 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 เกินไป Overspeed 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 ได้ที่ Overspeed ความสูงที่ต้องการละ Overspeed Overspeed โอเคให้ AI จัดการ Overspeed 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 OverspeedOverspeed โอเคเมื่อกี้เครื่องมันลงมาครับความเร็วมันเพิ่มขึ้นมีเส้นทางเปลี่ยนเนาะให้เรา AI กูเพี้ยนแล้วเนี่ยยังไงวะเนี่ยการต่อครับตอนนี้ความสูงอยู่ที่ 15,400 โอเคไหมโอเคไหมตอบกูด้วยสิสำนักDid you copy โอเคครับ Attitude Expect Vector Visual Runway 09 Approach โอเคกูรู้แต่ AI รู้สึกมั่วว่ะพาคุณบินไปไหนเนี่ยขอดูหน่อยสิระบบนำร่องกูผิดพลาดอะไรปะเนี่ยเชิญเลฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยบินออกนอกเส้นทางครับแล้ววันนี้กูจะรอดไหมเนี่ยโอเคกลับแล้วFly Pants Cancel Radar Service Terminal Squawk เขา Frequency Change Approved โอเคน่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติเนาะตอนนี้เหลือ
73ไมล์ครับถึงสถานีถึงแม่สอดจังหวัดตากเกิดอาการตื่นเต้นครับเมื่อกี้ความสูงมันไม่ขึ้นต้องบังคับเองฮะกลับเข้าเส้นทางนะฮะอีกเฟสอีกครั้งหนึ่งเพื่อพยายามให้บินกลับเข้าเส้นทางให้ได้ทางเลี้ยวขวาไปที่350โอเคไปเลี้ยวขวาไปที่350ดู AI มันทำงานก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องตามข่าวตลอดเวลานะครับตามข่าวนะครับที่เขาขับการเราตอนนี้เขาคุยกับเราบ่อยที่สุดแล้วฮะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความไว้วางใจจากเขาเขาบอกให้บิน14,000ผมก็บินอยู่แค่13,000นิดtry with last IFR flight plan ดูแม่งของเซ็นเตอร์ชามา13ไมล์เซาท์อีสต์แม่สอดฟิชเวสตอนนี้อยู่60ไมล์นะฮะเคลียร์แม่สอดแอร์พอร์ตไฟสกอร์สให้ไปอยู่ที่ 11,400 ฟิตนะครับโอเคไต่ระดับขึ้นไปให้ไปถึง 16,000 เลยครับรีเซ็ตฮะ 1,000 16,000เขาครับโอเคแหมกดไม่ได้ด้วยขึ้นไหมพันรายเวลเช่น 1,500 ฟิตนะครับไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปนี่ผมยังเซต AI อยู่นี่ว่าเซต AI แล้วไปปรับเองมันได้ป่าววะรู้สึกเครื่องมันเบาๆแล้วใจหายVector next waypoint ผมไปตรงไหนต่อไหม turn left เลี้ยวซ้ายที่320โอเค turn left ไปเลี้ยวซ้ายอีก48ไมล์ใกล้ละใกล้ถึงแม่สอดแล้วฮะโอเคครับให้เขาเคลียร์รันเวย์ให้เราครับตายระดับลงเหลือ 15,800
ว่าใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะลดระดับไม่ทันนะฮะทำตามคำสั่งเขาไปก่อนมาสอนมีเมฆเยอะฮะอีก40ไมล์ตามคำสั่งเข้าไปให้ติดต่อย่างกุ้งด้วยเราจะบินล้ำด้านฟ้าเขาเหรอจัมมา007 Center Altimeter แปลว่าเราจะบินเข้าน่านฟ้าเขานะครับเนี่ยเฉียวๆเข้าไปเราจะข้ามเขตแดนไปหาเขาไม่ได้นะเทิร์นเลฟให้เลี้ยวซ้ายอ่ะข้อมูลเรื่อยๆแล้วครับพอใกล้ลงแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปที่275เลี้ยวขวาดิจริงนะตอนนี้เราบินเข้าน่านฟ้าของพม่าเรียบร้อยแล้วฮะนี่เราไต่ระดับลงแล้วนะฮะรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้จะลงจอดได้ไหมเนี่ยออกนอกเส้นทางอีกแล้วหรือมันจะไปตีวงวะแต่ความสูงเราก็ตกลงมาเรื่อยๆนะว่าเราต้องบังคับเองอีกวะเนี่ยเอาไหมบินกลับเองแล้วครับจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยอันแน่อันแน่เอาแล้วไงกูเชิดหน้าเยอะไปเอาแล้ว AI ช่วยกูที กูตายแน่กูตายแน่ก็ยังให้ผมบินเข้าไปตรงนี้อยู่เลยนะบินเข้าไปในพม่าอยู่เลยนะฮะอ
อ้าวมันจะบินกลับไหมโอ้ตรงไปนู่นแล้วออกทะเลพม่าแล้วครับกลับเร็วกลับเร็วกลับบินผ่านช่องเขาดีป่ะเพื่อลงสนามบินอยู่ทางนี้นะฮะโอ้โหนี่เราบินมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยจังหวัดตากนี่เป็นจังหวัดนึงที่ผมยังไม่เคยไปนะเราก็ไม่เคยขึ้นเครื่องบินที่จะไปด้วยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันบินผ่านประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่านะฮะแต่ในเกมนี่คือมันต้องบินผ่านนะจะต้องติดต่อกับทางย่างกุ้งนะครับสถานีหอเรดาร์ของพม่าเขานะครับที่330ขวาอีกทีนึงAI บังคับกับผมบังคับเองที่แตกต่างกันมากเลยครับความนิ่งโอเคครับปรับไปที่330330แล้วอีกไปต่อไปไปที่360น่าจะอยู่แถวๆนี้เนาะลดระดับมาเหลือ 9,000 แล้วนะครับไปอุบลนี่คืออย่างชิลครับแต่พอมาตากนี่ทำไมตื่นเต้นจังเครื่องไม่ยอมรับคำสั่งเราครับไปต่อไปครับตรงไหนให้เราไปอีกเชิญไลท์ที่360ใครที่เป็นนักบินหรือว่าคนที่เล่นเกมนี้หรือชำนาญคงจะอึดอัดกับผมหน้าดูนะขออภัยด้วยฮะสนามบินก็อยู่แค่นี้นะฮะมีช่องเขาตรงไหนให้เราแบบไปไต่ระดับลงได้มั้ยเนี่ยตรงนี้เป็นกำแพงหมดเลยอ๋อตีโค้งละเขาส
ูง 2,700 ฟุตยังไม่ได้ซื้อสกินของเครื่องนี้เลยเนาะไม่คิดว่าจะมาบินนะฮะเห็นโบอิ้งมันลงไม่ได้ครับดูจากรันเวย์แล้วรันเวย์มันอันนี้มากเลยโอเคครับวางสายยังคงไปเข้าพื้นที่ประเทศไทยอีกครั้งเครื่องคือมันอันนี้มากครับเครื่องมันค่อนข้างที่จะใหญ่เกินไปครับแล้วรันเวย์มันสั้นต่อเครื่องที่เล็กลงมามาลงนะข้างหน้ามีภูเขากูจะรอดไหมเนี่ยคอนแทคถึงแม่สอดแอปโรชครับติดต่อสนามบินแม่สอดให้บินไปที่ 5,000 ครับสูงต่ำลงเรื่อยๆครับกูต้องบังคับเองไหมเนี่ยคอคพิทบินต่ำเกินไปแล้วดูสิบินต่ำเกินไปแล้วเฮ้ยAI ละขึ้นเองบินเองได้เครื่องหน่อยมาที่ 5,000 รู้สึกเครื่องมันต่ำเกินไปเอาแบบให้มันลอดภูเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันต้องบินเองแม่เราก็บินไม่ชำนาญด้วยตื่นเต้นอีกแล้วกูโอเค 6,000 ฟิตน่าจะพ้นละ AI จัดการต่อมึงก็ดรอปเกินเต้นหัวปักงี้เลยกูจะรอดไหมเนี่ยเอไอจัดการต่อไหวตื่นเต้นจังต้องบังคับเองเป็นบางช่วงนะฮะแผนที่ไม่ดูละปิดใกล้ถึงละไอ้รอบนี้ตื่นเต้นจังวะโอเคสนามบินอยู่ข้างหน้าแอร์พอร์ตอีก12ไมล์ที่12นาฬิกาโอเคครับสายงานไปนี่พอร์ตรันเวย์อินไซด์มา10ไมล์เวสต์ออฟแมสซอนครับ10ไม้ทางด้านที่ตะวันตกของแม่สอดอ้าวจุดรันเวย์อยู่ทางนี้บินกลับทันไหมเนี่ย overspeed 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 ตื่นเต้นจัดจัด overspeed 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 กลับเข้าลายนะOverspeed, overspeed, 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 overspeed. Overspeed. กำลังลดระดับแล้วก็ความเร็วลงนะครับ 2,500 โอเคเกือบชนภูเขาแล้วรอบหนึ่งกูต้องมาขับเองเข้าสู่เส้นทางครับ
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดกว่าการบินก็คือการลงจอดนี่แหละฮะจะรอดไหมประมาณ160ครับรักษาความเร็วไว้ความสูงเหลือ2,400ฟิตนะครับความเร็วตกครับต้องเร่งขึ้นไปหน่อยให้ได้160อยากรู้ความรู้สึกที่คนที่เป็นนักบินแรกๆมากเลยครับตื่นเต้นมากไหมครับตอนแบบบินขึ้นลงนะฮะครั้งแรกในชีวิตนี่ขนาดผมมาเล่นเกมผมตื่นเต้นเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยที่จะเลี้ยงระดับความเร็วกับเลี้ยงระดับความสูงให้มันพอดีกันนะฮะไหนจะต้องบังคับทิศทางให้ตรงอีกไหนจะมีแรงลมมาปะทะอีกโอ้โหหลายๆอย่างเลยครับรอบที่แล้วผมพูดถึงเรื่องลมวินเชียร์ใช่ไหมครับลมที่ปะทะทางด้านข้างเครื่องนะฮะลมนี้ก็เป็นลมที่อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นหน้าฝนลมที่วิ่งเข้าทางด้านข้างของรันเวย์จะทำให้เครื่องบินนะครับบินเฉียงๆแล้วก็ลงแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้ครับคนที่บินกับลมวินเชียร์ได้เนี่ยจะต้องมีความชำนาญสูงครับแต่ถ้ามันเกินไปจริงๆมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายครับเอ้ยรอดไหมเนี่ยทำไมมันทัชไกลยังวะเฮ้ยเลยว่ะเฮ้ย AI กูเฮ้ยเดี๋ยวเล่งไปเลยไม่รอด ไม่รอดว่ะเอาไม่AI กูยังเอาไม่รอดเลยแล้วกูเอาลงเองกูจะรอดมั้ยเนี่ย แตกแน่นอน AI กูยังไม่รอดเลยเนี่ย โอ้โหเอาไป Next waypoint ครับต้องไปลงใหม่ครับบินวนอีกรอบนึงใหม่แล้วแถวนี้ก็ภูเขาแม่งเยอะด้วยหรือว่ากูลงผิดฝั่งวะเออเนี่ยน่าจะลงฝั่งนี้มากกว่านะสี่พันหนึ่งร้อยฟิตปลอดภัยไหมปลอดภัยกูไม่บังคับนะเว้นมาซะแบบว่าคุณจะตายเอาซะงั้นนะยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับแค่ยังเอาเครื่องลงไม่ได้ครับรีเควสต่อไปถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ฮะไม่เหลือธรรมะ007กูจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ต่ายระดับใหม่นะครับโอเครีเควสต่อไปที่285วี287ว่ะโอเคค่อยๆไต่มาสนามบินอยู่ทางนู้นนะจ๊ะ
เราต้องไปอ้อมโค้งเข้าตรงนี้นะฮะเรื่อยๆครับเพราะความตื่นเต้นอย่าให้ตูต้องมาคับเองนะหมุนหัวไปที่315ฮะอ้อมไกลกว่าเดิมอีกกูยังตรงยังเควสอีกรอบนึงยัง315อยู่เหมือนกูนี่เหลาหลือเหลือเกินนะถามมันเรื่อยๆเลยโอ้ยลมช่องเขา มันยังให้กูไป315อยู่เลยมึงจะให้กูทำอะไรทำไมให้กูบินห่างออกจากสนามบินนั่นไงออกไกลเกินขออนุญาตบังคับเองอีกครั้งนะฮะกูจะตายไหมเนี่ย AI ปิดเดี๋ยวเครื่องแรงไปเฮ้ยลดขอรักษาความเร็วที่ประมาณนี้นะเร่งหน่อยไม่เชื่อพวกมึงแล้วให้บินไป 4,000 คิดได้ไงต้องบังคับเองเหรอเนี่ยโอเคทำเครื่องให้ตั้งตรงก็ยากกว่าเดิมอีกเอาระดับลงนะเอาประมาณนี้นะ17ไมล์ไม่เครื่องมันเอียงล่ะเออปรับตรงดิเออขับเองก็ได้วะขอต่ำลงหน่อยรีเควสเด้จะกูไปไหนอีกเหมือนมันไม่ฟังกูแล้วให้ไป345กูย้อนไปไหนแล้วเครื่องเอียงซ้ายเอียงขวาอีกแล้ว
จะรอดไหมสนามบินอยู่ทางนู้นขอเปิดแผนที่หน่อยแล้วกันเราไม่เห็นรันเวย์ใส่วะเกียร์อยู่ไหนแลนดิ้งเกียร์ว่ากูไม่รอดแล้วล่ะอับเครื่องหมุนไปไหนแล้วเนี่ยออกนอกเส้นทางอีกแล้วกูไม่จะรอดไหมเนี่ยAI ช่วยกูทีขอกลับเส้นทางก่อนจะรอดไหมเนี่ยสวยเนาะน่าลงไปเยี่ยมชมNext waypoint บินไป3 4 5อีกความสูง 4,000 น่ะพอได้เครื่องไม่ต้องตกใจนะฮะคนขับรถไอ้คนขับเครื่องบินก็ตกใจเหมือนกันเอาไงดีครับคุณผู้ชม
ลงเองดีไหมรู้สึกมันไม่ได้เรื่องเลย AI อ้าวอ้าวอ้าวเดีย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 ว overspeed ขับเองก็จะไม่รอดเหมือนกันนะ overspeed overspeed ขับเร็วๆไปตายแน่ตายแน่ AI ช่วยกูอีกทีบางครั้ง AI ก็ทำกูมั่วเหมือนกันนะเนี่ยกลับไปนู่นแล้วเดี๋ยวทำไมเครื่องมันตีโค้งหนักอย่างนั้นล่ะเดี๋ยว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 AI มึงทำอะไร AI AI มึงทำอะไรเฮ้ย AI เฮ้ยลอยฮะโอ้ยเยี่ยมยอดมากฮะ AI ฮะกูจะไม่เชื่อใจมึงแล้วกูต้องฝึกขึ้นลงเองแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไปไม่รอดเรียบร้อยฮะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมครับไปก่อนนะไม่ไหวจริงๆฮะเดี๋ยวต้องไปฝึกขึ้นลงใหม่ไอ้ขึ้นน่ะเพราะว่าไอ้ลงนี่แม่งโคตรยากจริงๆฮะ AI แม่งก็มั่วเหลือเกินแม่งพาไปให้บังคับไปองศาไหนของมันก็ไม่รู้นะเกมดีครับเกมราคา 2,099 บาทนะฮะดีกว่าเกมเปิดแพ็คฮะเชื่อผมเถอะ โอเคครับไปก่อนครับ